วันที่26มิถุนายนของทุกปีนะคะเป็นวันที่องค์การสหประชาชาติหรือที่เราเรียกว่า UN ประกาศว่าเป็นวันสนับสนุนผู้เสียหายจากการทรมานค่ะหรือเราเรียกง่ายๆว่าเป็นวันต่อต้านการทรมานสากลค่ะมักจะเป็นวันที่องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนนะคะกลุ่มบุคคลประชาชนที่ทำงานเรื่องสิทธิมนุษยชนนะคะร่วมกันเรียกร้องว่าโลกใบนี้นะคะจะต้องปราศจากซึ่งการทรมานซึ่งในที่นี้หมายถึงการกระทำนะคะที่เกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่รัฐหรือคนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐทำให้ผู้ที่ถูกจับกุมควบคุมตัวถูกซักถามถูกเชิญตัวแล้วทำให้เขาจะต้องรับสารภาพนะคะอาจจะเกิดขึ้นจากการบังคับนะคะทั้งทำให้เกิดบาดแผลนะคะทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจและสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะคะในกฎหมายสากลระหว่างประเทศหรือที่เราเรียกว่าอนุสัญญาว่าด้วยเรื่องการต่อต้านการทรมานนะคะอนุสัญญาต่อต้านการทรมานเป็นอนุสัญญาที่ประเทศต่างๆที่เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติอะค่ะร่วมกันไปลงนามให้สัตยาบันแล้วก็ยืนยันนะคะกับองค์การระหว่างประเทศยืนยันกับประเทศสมาชิกทั้งหลายว่าประเทศไทยไม่ให้มีการทรมานเกิดขึ้นในประเทศนะคะสิ่งที่ต้องทำเลยก็คือการออกกฎหมายให้มีข้อหาความผิดเรื่องการทรมานให้สามารถนำผู้กระทำความผิดซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐอะค่ะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะแล้วก็ยังมีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันด้วยอย่างเช่นถ้าถูกจับถูกเชิญตัวถูกควบคุมตัวจะต้องมีหมายจับนะคะแล้วก็จะต้องถูกนำตัวไปในหน่วยส่วนต่างๆที่มีการตรวจสอบได้ว่าจะไม่เกิดการทรมานและก็จะหมายถึงการเข้าถึงแพทย์การเข้าถึงทนายความและการที่จะพบกับญาติหรือคนที่ใกล้ชิดหรือคนที่เราไว้วางใจกลไกเหล่านี้จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ที่จับกุมนะคะบุคคลผู้ต้องสงสัยเนี่ยจะกระทำการทรมานไม่ได้อะค่ะก็เป็นมาตรการป้องกันและยังจะมีมาตรการปราบปรามด้วยก็คือมีข้อหาความผิดที่เหมาะสมกับความรุนแรงนะคะอย่างเช่นการทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัสจนอาจจะเสียชีวิตหรือการปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรมหรือแม้กระทั่งข้าไปถึงข้อหาความผิดอีกอันนึงก็คือเรื่องของการอุ้มหายก็คือการจับกุมควบคุมตัวไปอาจจะมีการทำร้ายอาจจะมีการทำให้มีบาดแผลหรือเสียชีวิตและนำศพไปซ่อนจนกระทั่งเกิดเป็นกรณีอุ้มหายที่เราได้ยินข่าวกันอยู่บ่อยครั้งนะคะที่ยังเกิดขึ้นในประเทศไทยจริงๆชื่อเต็มมันคือว่าเป็นพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับให้บุคคลสูญหายนะคะเริ่มร่างมาเนี่ยก็ตั้งแต่ปี2557แล้วนะคะร่างเริ่มแรกเนี่ยมาจากกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ภาคประชาชนเนี่ยเห็นว่าร่างตัวนี้มีข้อบกพร่องบางอย่างบางประการที่ไม่สอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศไม่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติจริงอะค่ะก็เลยได้มาปรับปรุงร่างให้เป็นร่างประชาชนแล้วเราก็ผลักดันให้ส.ส.นะคะหลายๆพรรคเนี่ยให้เห็นความสำคัญเรื่องนี้ตอนนี้ร่างพรบฉบับนี้กำลังจะเข้าสู่สภาพิจารณาให้เป็นกฎหมายและถ้าร่างพรบฉบับนี้ผ่านอะค่ะก็ยังอธิบายถึงเรื่องกลไกของการเยียวยาด้วยว่าจะสามารถเข้าถึงการเยียวยาได้อย่างไรอย่างเช่นทั้งการชดเชยเยียวยาและการฟื้นฟูสิ่งที่เป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายของพวกเขากฎหมายฉบับนี้จะรับรองหลายเรื่องนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณาให้ชดเชยเยียวยาแม้กระทั่งเป็นกรณีที่เกิดขึ้นมานานแล้วกฎหมายฉบับนี้ก็ยังสามารถครอบคลุมและพูดถึงการสืบสวนสอบสวนในคดีที่อาจจะไม่มีอายุความก็คือเรายังไม่ได้นับอายุความจนกว่าเราจะพบชะตากรรมของคนที่หายไปด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเคสของทนายสมชายเคสของการหายตัวไปของชาวกะเหรี่ยงนะคะที่ชื่อว่าบิลลี่หรือแม้กระทั่งเคสที่เกิดขึ้นนะคะในหลายๆบริบททั้งทั่วประเทศแล้วก็ในบริบทในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยค่ะ